คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้าคุณพระเจ้าเชิญนั่งได้ครับเราพร้อมที่จะฟังคำสอนนี้ยังครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่หวานซึ้งเหมือนน้ำผึ้งพระคำของพระองค์นั้นเป็นเหมือนค้อนที่จะมาทุบจิตใจที่แข็งกระด้างนั้นให้อ่อนลงและพระคำของพระองค์นั้นเป็นโคมสองเท้าที่จะแนะนำชีวิตของเราทุกๆวันว่าเราจะเดินไปทางไหนเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยขอพระวิญญาณเป็นครูผู้สอนทุกคนในห้องนี้ให้เกิดความเข้าใจในสัจธรรมและพระวจนะของพระองค์อย่างแท้จริงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูเจ้าเอเมนผมอยากจะสอนเป็นซีรีส์ขึ้นมาชุดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคำพูดของคริสเตียนแล้ววันนี้อยากจะสอนแค่หัวข้อเดียวถึงว่าอะไรที่เราไม่ควรจะพูดอะไรที่เราไม่ควรจะพูดที่จริงมีหลายอย่างที่เราไม่ควรจะพูดแต่วันนี้อยากจะเน้นเรื่องเดียวในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราต้องเข้าใจว่าคำพูดที่ถูกต้องที่ออกมาจากปากของเรานั้นจะนำพระพรมาสู่ชีวิตของเราแต่คำพูดที่ผิดที่ออกมาจากปากของเรานั้นจะสร้างปัญหามากมายให้กับชีวิตของเราสังเกตไหมพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมีช่องทั้งหมดที่ศีรษะ7ช่องมีรูที่หู2รูมีรูที่จมูก2รูมีรูที่ตา2ตาแต่ว่ามีปากเดียวแสดงว่าพระเจ้ากำลังบอกอะไรเราบางอย่างว่าถ้าพระเจ้าให้เราสองปากมันคงจะยุ่งแน่ๆเลยเพราะมนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ปากในทางที่ผิดและพูดในทางที่ผิดพระเจ้าให้สองหูและให้ปากเดียวเพราะพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ19บอกว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังและช้าในการพูดและช้าในการโกรธพระเจ้าให้สองหูเราจะได้ฟังเยอะๆพระเจ้าให้ปากเดียวเราจะได้พูดน้อยๆหน่อยเพราะถ้าพูดมากไปก็จะมีปัญหาเยอะหนังสือยากอบบทที่3ข้อ5ถึงข้อ8บอกว่าอย่างนี้ลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆและอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆจงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอและลิ้นนั้นก็เป็นไฟป่าใหญ่แค่ไหนไม้ขีดเพียงก้านเดียวสามารถเผาป่าทั้งป่าได้ลิ้นเล็กๆอันนี้ก็เหมือนกับไฟลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเราและเป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้แล้วมันเองก็ติดไฟโดยนรกพูดผิดคนตกนรกได้เพราะทำให้เขาไม่มาเชื่อพระเจ้าเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายพระเจ้าบอกว่าสัตว์นั้นเลี้ยงให้เชื่องได้แต่ลิ้นนั้นเลี้ยงให้เชื่องไม่ได้เราไม่มีทางควบคุมลิ้นของเราให้พูดสิ่งที่ดีด้วยตัวเองได้เราต้องอาศัยฤทธิ์เดชจากพระเจ้าที่จะทำให้ลิ้นของเรานั้นพูดในสิ่งที่ถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่าลิ้นนั้นเป็นอวัยวะเล็กๆในร่างกายของเราเมื่อเทียบกับศีรษะเมื่อเทียบกับเข่าเทียบกับมือลิ้นนั้นเล็กมากแต่ว่าลิ้นเล็กๆตัวนี้สามารถทำให้เกิดปัญหาย่อยใหญ่ได้ในชีวิตของเราเองในชีวิตของครอบครัวของเรา
หลายครอบครัวนั้นหย่าร้างและแตกสลายขาดก็เพราะเรื่องของลิ้นปัญหาเยอะแยะในโลกนี้ถ้าท่านสังเกตดูดีๆมันไปติดต่อกับเรื่องลิ้นทั้งนั้นปัญหาที่ทำงานปัญหาในคริสตจักรปัญหาในโรงเรียนปัญหาในครอบครัวมันไปเกี่ยวกับลิ้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าลิ้นนั้นมีผลต่ออนาคตในชีวิตของเราไม่ว่าท่านพูดอะไรก็ดีออกมาจากปากของท่านจะมีผลต่ออนาคตดังนั้นเดือนหนึ่งข้างหน้านั้นที่ท่านจะอาศัยอยู่ในโลกนี้นั้นท่านอาศัยอยู่ในผลของลิ้นของท่านถ้าท่านพูดดีก็จะเป็นสีกับตัวเองแต่ถ้าท่านพูดไม่ดีท่านก็จะไปรับผลบาปอันนั้นที่ท่านพูดไม่ดีออกไป1เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าไม่ว่าท่านจะพูดอะไรออกไปจะมีผลต่ออนาคตในชีวิตของท่านนอกจากลิ้นจะมีผลต่ออนาคตแล้วลิ้นนั้นสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นหรือทำลายความสัมพันธ์ลิ้นนั้นอาจจะเยียวยารักษาความสัมพันธ์ที่แตกสลายหรือลิ้นนั้นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นแตกสลายลงท่านอาจจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่ขอรับผิดชอบสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าพูดอะไรไม่สนใจใครมันจะว่ายังไงใครมันจะคิดยังไงข้าพเจ้าก็ไม่สนใจข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดท่านอาจจะพูดงั้นได้แต่จริงๆแล้วในที่สุดไม่ว่าท่านจะพูดอะไรออกไปก็ตามท่านจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านพูดโดยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีผลกลับมาแว้งใส่หาท่านเพราะสิ่งที่ท่านพูดออกไปดังนั้นเองโดยความจริงแล้วไม่ว่าท่านจะพูดอะไรก็ตามท่านต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านพูดโดยปริยายท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้พระเยซูให้คำสัญญาในพระคัมภีร์เยอะมากเรื่องการอธิษฐานพระองค์ให้คำสัญญาว่าเมื่อเราอธิษฐานสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์3ตอนให้ฟังแล้วเป็นคำสัญญาที่เหมือนกับคนมาเขียนเอาเหมือนคนยื่นเช็คเปล่าๆมาให้เราแล้วเซ็นชื่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่จำนวนลงไปเท่าไหร่ก็ได้พระเยซูพูดอย่างนี้ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ13 14บอกว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นให้นี่เหมือนกับยื่นเช็คเปล่าๆให้เลยนะท่านจะขอสิ่งใดเราจะทำสิ่งนั้นให้เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรและสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นให้ว้าวยื่นเช็คเปล่าๆเซ็นชื่อให้เสร็จเลยขออะไรได้ทั้งนั้นยอห์นบทที่16ข้อ23บอกว่าในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราเราไม่ขอพระเยซูเราขอพระบิดาในนามของพระเยซูแล้วพระบิดาจะทรงประทานสิ่งนั้นให้กับเรานี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ24ถึง26พูดต่อไปบอกว่าแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอัดวันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอัดอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเราและเราไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านนี่เป็นคำสัญญาของพระเจ้าทั้งนั้นเลยถ้ามีประสบการณ์ว่าเมื่อเราอธิษฐานขอบางเรื่องนั้นพระเจ้าตอบยกมือขึ้นผมมีประสบการณ์เมื่อผมขออะไรพระเจ้าตอบคำอธิษฐานหลายหนพระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่เราขอพระเจ้าในพระนามพระเยซูแต่ไม่ใช่ว่าเราขอทุกเรื่องแล้วจะได้หมดทำไมคำอธิษฐานของเราจึงไม่เกิดผลสิ่งที่เราพูดออกมาจากปากของเราและขอพระบิดาถึงไม่เกิดผลในพระนามพระเยซูผมจะบอกให้ปัญหาอันนึงที่เป็นตัวหยุดทำให้คำอธิษฐานของเราไม่เกิดผลก็เพราะว่า 1. เราอธิษฐานใช้คำพูดไม่ถูกต้องนั่นเป็นเรื่องหนึ่งท่านไปฟังคำสอนเกี่ยวกับการอธิษฐานทั้งชุดเลยผมสอนวิธีอธิษฐานไว้ทั้งชุดแต่นั้นเป็นปัญหาหนึ่งแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมาโบสถ์วันอาทิตย์แล้วเราก็มาอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วเราก็พูดถูกต้องหมดเลยนะวิธีอธิษฐานข้าแต่พระบิดาอย่างงู้นอย่างนี้ในนามพระเยซูเราอธิษฐานตามหลักพระคัมภีร์หมดเลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่คำอธิษฐานของเราไม่เกิดผลเพราะว่าระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์นั้นเราใช้ปากเดียวกันนั้นที่อธิษฐานต่อพระเจ้านั้นพูดในสิ่งที่ผิดอยู่ตลอดเวลาปากเดียวกันขอพระเจ้าและปากเดียวกันระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราพูดสิ่งที่ผิดก็ทำใ
คำอธิษฐานของเรานั้นไม่เกิดผลพระคัมภีร์พูดในหนังสือยากอบบทที่3ข้อ9ถึง11บอกว่าเราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกันดูก่อนพี่น้องข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นวันอาทิตย์อธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์น่ารักเหลือเกินเพราะวันจันทร์ด่าคนนินทาคนว่าคนพูดจาหยาบคายพูดจาบ่นพูดในสิ่งที่ไม่ดีพระคัมภีร์พูดบอกว่าบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือทำไมคำอธิษฐานไม่เกิดผลสมมติว่าถ้ามีน้ำแก้วหนึ่งเป็นน้ำจืดเป็นน้ำบริสุทธิ์แล้วอยู่ดีท่านก็เอาน้ำยาพิษมาใส่เข้าไปในแก้วนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า contamination หรือเกิดการเจือปนสิ่งที่สกปรกเข้าไปหรืออีกคำหนึ่งที่ใช้เมื่อเอาสองสิ่งมารวมกันสิ่งหนึ่งบริสุทธิ์และสิ่งหนึ่งไม่บริสุทธิ์มารวมกันเราเรียกว่า dilution คือเจือจางถ้าปากของเรานั้นพูดสิ่งที่ดีกับพระเจ้าวันอาทิตย์แต่ระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์เราพูดสิ่งที่ไม่ดีคำอธิษฐานของเราก็ถูกเจือจางด้วยสิ่งที่เราพูดวันอาทิตย์อย่างดีผมยกตัวอย่างว่าสมมติว่าท่านอธิษฐานเผื่อครอบครัวของท่านหรือปัญหาในชีวิตของท่านบอกเนี่ยดิฉันไม่มีเงินใช้ดิฉันอยากได้เงินข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาประทานงานที่ดีขึ้นมีเงินที่ดีขึ้นวันอาทิตย์เราอธิษฐานอย่างนี้พอวันจันทร์เราก็เริ่มไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานเนี่ยฉันกังวลจังเลยเนี่ยฉันทุกข์ใจจังเลยฉันเศร้าโศกจังเลยฉันกลัวจังเลยว่าจะไม่มีเงินไม่รู้พระเจ้าจะเลี้ยงดูฉันหรือเปล่าไม่รู้พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของฉันหรือเปล่าอ้าววันอาทิตย์เมื่ออธิษฐานว่าพระเจ้าดูแลเพราะวันจันทร์ถึงวันเสาร์บ่นพูดแต่เรื่องท้อใจพูดแต่เรื่องไม่มีความเชื่อพูดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องแง่ลบแน่นอนคำอธิษฐานวันอาทิตย์ก็ไม่เกิดผลเพราะเกิดการเจือจางขึ้นมาหรือเราอธิษฐานเผื่อลูกชายของเราหรือลูกสาวของเราข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ดูแลลูกชายคนนี้เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะเป็นผู้รับใช้ที่แข็งแรงเขาจะไปโบสถ์เขาจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่พอวันจันทร์ถึงวันเสาร์ไปเจอเพื่อนเนี่ยลูกฉันมันจะไปไหวไหมเนี่ยโอ้ยลูกฉันมันแย่เหลือเกินโอ้มันไม่เอาไหนเลยมันไม่เอาทานเลยพูดอย่างนี้กับเพื่อนตลอดวันจันทร์ถึงวันเสาร์แน่นอนคำอธิษฐานวันอาทิตย์ก็ไม่เกิดผลเพราะว่าเราไม่ระวังปากของเราดีๆว่าเราควรจะพูดอย่างไรอาเมนไหมครับเพราะผมอยากจะสอนเรื่องนี้จริงๆที่จริงแล้วคำเทศนาเรื่องเกี่ยวกับคำพูดเนี่ยต้องสอนเยอะแล้วก็ต้องสอนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องฟังไปเรื่อยๆเพราะเรามักจะเผลอไปพูดสิ่งที่ไม่ดีเชื่อไหมครับว่าพระเจ้านั้นไม่เคยบอกให้เราทำอะไรในสิ่งที่ไม่เป็นผลประโยชน์กับตัวเราเองถ้าท่านรู้ว่าอะไรเป็นผลประโยชน์กับตัวท่านท่านทำไหมครับยกมือขึ้นท่านทำไหมท่านรู้ว่าเป็นผลประโยชน์ทำใช่ไหมครับพระเจ้าสอนเราว่าให้อภัยคนการให้อภัยคนเนี่ยไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของคนที่มากลั่นแกล้งเรานะแต่เป็นผลประโยชน์ของตัวเราเองเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าถ้าเราขืนไม่ให้อภัยและคำพูดของเราก็พูดออกมาในสิ่งที่ไม่ดีด่าเขาแช่งเขาว่าเขาคำพูดนั้นมันก็จะหันมากัดตัวเราเองพระเจ้ารู้ว่าการให้อภัยนั้นเป็นผลประโยชน์ของตัวเราเองพระเจ้าถึงสั่งว่าจงให้อภัยศัตรูและอย่าพูดสิ่งไม่ดีคำพูดที่เต็มไปด้วยความชอกช้ำระกำใจหรือคำพูดที่เต็มไปด้วยความขมขื่นใจเราต้องระวังคำพูดของเราไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาพระเจ้าสั่งอะไรเราต้องเชื่อฟังเพราะเป็นผลประโยชน์กับตัวเราเองในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ34ถึง36บอกว่าโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาและคนชั่วก็เอาของชั่วออกมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกความจริงท่านทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาพระเยซูบอกว่าถ้าหัวใจเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้อภัยขมขื่นใจคิดแง่ลบในที่สุดมันจะหลุดออกมาที่ปากของเราแต่ถ้าเราใจนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีความรักความเมตตาการให้อภัยปากของเราก็จะพูดหลุดออกมาแต่สิ่งที่ดีๆวันนี้ผมอยากจะสอนเรื่องคำพูดอันนึงซึ่งเราไม่ควรจะให้หลุดออกมาจากปากของเราบ่อยๆวันนี้จะพูดเรื่องเดียวนี่เมื่อกี้แค่อารัมภบทเป็นแค่บทนำว่าระวังคำพูด
วันนี้จะสอนว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ควรจะหลุดออกมาจากปากของเราก็คือคำพูดประเภทที่เรียกว่าบ่นต่อว่าหาความผิดของคนอื่นและคอยพูดในแง่ลบในเหตุการณ์ของตัวเองแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าจะไม่บ่นไม่ต่อว่าไม่หาเรื่องหาความผิดของคนอื่นนี่เป็นสิ่งแรกที่เราต้องระวังปากที่จะไม่พูดคือพูดบ่นและนี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะหยุดปากของคนผมอยากจะถามว่าตั้งแต่8โมงเช้าเมื่อเช้านี้มาจนถึงตอนนี้เป็นเวลา12ชั่วโมงผ่านไปมีใครในห้องนี้ไหมที่ไม่บ่นเลยแม้แต่นิดเดียวผมเชื่อว่าท่านจะต้องบ่นบางอย่างท่านจะบอกว่าฝนตกอีกแล้วแดดไม่เห็นออกเลยมันหนาวจังเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาผมก็คิดในใจแต่ไม่พูดนะครับผมแค่คิดในใจแหมไม่เห็นทะเลสีฟ้าเหมือนที่ฮาวายแต่ผมไม่กล้าพูดเพราะผมจะพูดออกมาแล้วบ่นแต่จำได้ว่าตื่นมา7วันที่แล้วตื่นมาเห็นทะเลสีฟ้าเห็นต้นมะพร้าวโอ้โหมันสวยมากพอตื่นมาเช้านี้เห็นแต่หมอกแต่ผมไม่กล้าบ่นออกมาเพราะว่าผมรู้ว่าบ่นมันไม่ดีผมก็ต้องยอมรับไปว่าตอนนี้บ้านเราอยู่ที่ซีแอตเทิลการบ่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของเราเองในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ24บอกว่าประชาชนก็พากันบ่นและต่อว่าโมเสสว่าพวกเราจะเอาอะไรดื่มชาวอิสราเอลในยุคนั้นบ่นต่อว่าหาเรื่องจับผิดโมเสสในหนังสืออพยพบทที่16ข้อ2และข้อ3บอกว่ายังไงชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งปวงก็พากันบ่นต่อโมเสสและอาโรนในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าพวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่าคือบ่นบอกว่าตายในเมืองอียิปต์จะดีกว่าตอนเป็นทาสตอนที่มีขื่ออยู่ในมือมีโซ่อยู่ที่ขาจะดีกว่านี่ท่านกลับนำพวกข้าพเจ้าออกมาในถิ่นทุรกันดารอย่างนี้เพื่อจะให้ชุมนุมชนทั้งหมดหิวตายหรือเห็นไหมพวกนี้บ่นเพราะแค่กระเพาะหิวนิดๆหน่อยๆทำไมคนถึงชอบบ่นล่ะคนที่ชอบบ่นก็เพราะอะไรเช่นตัวอย่างเพราะเจอความไม่สะดวกสบายหิวนิดนึงก็บ่นละฝนตกนิดนึงก็บ่นแดดออกร้อนไปนิดนึงก็บ่นอากาศชื้นไปนิดนึงก็บ่นความไม่สะดวกสบายทำให้คนบ่นหรือว่าอีกประการหนึ่งที่ทำให้คนบ่นก็คือว่าคิดอย่างนี้ทำไมสิ่งนี้ถึงไม่เกิดกับฉันเขาได้เลื่อนขั้นแต่ฉันไม่ได้เลื่อนขั้นเขาได้แต่งงานฉันไม่ได้แต่งงานทำไมเขาได้เลื่อนยศฉันไม่ได้เลื่อนยศเมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สิ่งที่สมควรที่ตัวจะได้รับเราก็บ่นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเห็นคนอื่นดีกว่าตัวเองเราก็บ่นเหมือนกันสังเกตว่านิสัยมนุษย์เป็นอย่างเงี้ยถ้าเวลาคนอื่นเขาได้สิ่งที่ดีเราไม่ค่อยพอใจหรือว่าถ้าคนอื่นเขาไม่ได้สิ่งที่ดีเรารู้สึกว่าธุระไม่ใช่ก็สมน้ำหน้าแล้วที่ไม่ได้สิ่งดีแต่ถ้าฉันได้สิ่งดีฉันก็พอใจแต่พอเมื่อไหร่ที่คนอื่นได้สิ่งดีแล้วเราไม่ได้เราเริ่มบ่นเราบอกโอ้โหเนี่ยเขามีบ้านใหญ่กว่าเราเขามีรถดีกว่าเราแล้วบ่นเพราะเห็นคนอื่นได้ของดีแต่เราไม่ได้ของดีตามที่เราอธิษฐานขอหรือว่าคนบ่นเพราะเจอความเจ็บปวดในชีวิตเจอความทุกข์ทรมานในชีวิตความผิดหวังในชีวิตผมอยากจะหนุนใจนะครับในโลกนี้เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ก็ตามเราจะต้องพบปัญหาทั้งนั้นเราจะต้องพบการทดสอบและการทดลองภาษาอังกฤษเรียกการทดสอบว่า testและการทดลองว่า trial เราจะต้องพบปัญหาในชีวิตและผมก็พบเหมือนกันไม่มีใครที่ไม่พบปัญหาทั้งนั้นเราพบปัญหาแต่ว่าพระเจ้าสอนเราอย่างนี้ว่าเมื่อเราพบปัญหาในชีวิตนั้นเราจะต้องมองลึกเข้าไปด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณให้เห็นขุมทรัพย์ในปัญหานั้นทุกครั้งที่พระเจ้าให้ปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อเราจะได้เติบโตฝ่ายวิญญาณและเราจะได้ดึงขุมทรัพย์ออกมาจากปัญหานั้นใครเคยดูหนังที่คนออกไปค้นหาขุมทรัพย์ก่อนที่เขาจะไปเจอขุมทรัพย์เนี่ยเขาต้องผ่านอันตรายต่างๆเยอะแยะจริงไหมจนไปถึงขุมทรัพย์ได้เหมือนกันการที่เราจะเข้าไปสู่การได้รับพระพรจากพระเจ้าเราต้องเจอปัญหาก่อนและปัญหานั้นทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณถ้าท่านสังเกตดูดีๆพระพรมักจะมาหลังจากเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นพระพรนั้นมักจะมาหรือความเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นมักจะเกิดขึ้นในตอนที่เราอยู่ในช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตต
อนที่เราเหงาที่สุดในชีวิตตอนที่เราผิดหวังที่สุดในชีวิตตอนที่มันมืดที่สุดในชีวิตตอนนั้นเราเติบโตมากที่สุดแต่เมื่อไหร่ที่เราสบายๆมีเงินมีทองใช้สบายๆมีรถขี่สบายๆทุกอย่างมันราบรื่นเราไม่ค่อยเติบโตฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่เรากลับจะหลงหายซะอีกแต่ถ้าเราเมื่อประสบปัญหาเราจะวิ่งไปโบสถ์เราจะวิ่งไปกลุ่มสามัคคีธรรมเราจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์เราจะอธิษฐานมากขึ้นแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์มากขึ้นเพราะว่าเรากำลังเจอปัญหามีคนพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้บอกว่า complain คือบ่น is to remain remain แปลว่าอยู่กับที่ complain is equal to remain เมื่อเราบ่นเราอยู่กับที่เมื่อชาวอิสราเอลนั้นบ่นในดินแดนถิ่นทุรกันดารเขาก็อยู่กับที่คือเขาเดินรอบอยู่ภูเขานั้นรอบแล้วรอบอีกเป็นเวลา40ปีเขาไม่ได้เข้าไปในดินแดนพันธสัญญาชีวิตท่านจะไม่ไปไหนเมื่อท่านเจอปัญหาและท่านบ่นท่านก็จะอยู่กับที่แล้วไม่เจริญก้าวหน้าไปที่ไหนแต่ท่านเลิกบ่นแล้วเริ่มสรรเสริญพระเจ้าท่านจะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญานี่เป็นลักษณะของมนุษย์เนี่ยชอบร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วบอกใช้โยโฮฮิวเมื่อยืนบนภูเขาสูงแห่งความสำเร็จแต่มนุษย์น้อยคนที่จะร้องสรรเสริญพระเจ้าและใช้โยโฮฮิวเมื่อเขาอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชพวกชาวยิวนั้นเต้นรำสรรเสริญพระเจ้าแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเขาข้ามทะเลแดงไปแล้วอยู่อีกฟากหนึ่งมันจะมีความหมายในสายตาพระเจ้ามากกว่าถ้าชาวยิวเหล่านั้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าขณะที่กองทัพของชาวอียิปต์กำลังวิ่งไล่ตามมาและทะเลแดงอยู่ข้างหน้าเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไงแต่เขาก็ยังสรรเสริญพระเจ้าในความยากลำบากนั้นแต่สังเกตไหมเขารอจนกระทั่งผ่านทะเลแดงไปก่อนถึงจะสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นนิสัยของมนุษย์คือเมื่อสำเร็จแล้วค่อยสรรเสริญแต่ตอนที่พบความยากลำบากนั้นไม่ยอมสรรเสริญพระเจ้าไม่ยอมร้องโฮฮิวแล้วก็เต้นรำยกย่องพระเจ้าขอให้เราเป็นคนอีกประเภทหนึ่งคือไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตเราก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำไม่ว่าเราจะตกงานเงินไม่พอใช้หรือว่าเกิดความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตเราก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในฝั่งที่อยู่ติดกับอียิปต์ที่กองทัพของชาวอียิปต์กำลังมาตีเราแล้วเรายังไม่ได้ข้ามทะเลแดงไปให้เราสรรเสริญพระเจ้าในทุกกรณีมนุษย์นั้นมักจะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยและเป็นธรรมตามทางชีวิตของเราและเมื่อเราได้สิ่งที่เราปรารถนาแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนาเราก็จะเริ่มบ่นต่อว่าคนนู้นต่อว่าคนนี้ต่อว่าคุณพ่อต่อว่าคุณแม่ต่อว่าสามีภรรยาต่อว่าสบต่อว่าคริสตจักรบ่นว่าคนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนานิสัยการบ่นนั้นเป็นปัญหาของปากมนุษย์ที่แก้ยากที่สุดอันหนึ่งในโลกนี้และเป็นปัญหาที่ท้าทายชีวิตของพวกเรามากที่สุดที่เราจะหลุดออกมาได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพูดจริงๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงใหญ่ๆเช่นกรุงเทพหรือในประเทศตะวันตกในเมืองที่มีเทคโนโลยีสูงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับพวกเราเคยชินกับความสะดวกสบายพอเราเดินไปที่รถเดี๋ยวนี้นะครับเดินมาที่รถเนี่ยยังไม่ทันต้องไปเปิดประตูเราแค่แตะประตูก็เปิดแล้วพอเราดั้งดูโทรทัศน์เราแค่กดปุ่มเดียวโทรทัศน์ก็เปิดแล้วก็กดมันก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยพอเราขับรถเข้าไปเราอยากได้อาหารเราสั่งภายใน1นาทีมันก็มาแล้วเราไม่ต้องรอนานอะไรแล้วมันสะดวกสบายไปซะหมดเลยทุกคนเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถืออยากจะโทรหาใครก็กริ๊งพออยากจะคุยกับเขาแล้วก็กด text message กดๆๆๆปั๊บเดียวเขาก็ได้รับ message ทุกอย่างมันเปิดปุ๊บติดปั๊บหมดเลยเพราะในสังคมประเภทนี้อย่างในประเทศตะวันตกหรือในเมืองหลวงใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเมืองเชียงใหม่เมืองใหญ่ๆเนี่ยคนมักจะทนต่อความยากลำบากยากมากคนไม่จะทนต่อการรอไม่ได้ต้องรอหรือเนี่ยต้องรอหรือเนี่ยไม่อยากรอเพราะอะไรมันก็เปิดปุ๊บติดปั๊บหมดเลยเพราะฉะนั้นคนในเมืองหลวงใหญ่ๆหรือในประเทศที่มีการพัฒนาเยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนชอบบ่นอะไรก็ตามที่ไม่ได้ตามใจตัวเองเดี๋ยวนี้ก็จะบ่นทันทีเพราะว่าเคยชินภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spoiled spoiled คือทุกอย่างมันง่ายไปหมดจนกระทั่งไม่อยากพบความยากลำบากอีกต่อไปอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราฝึกจิตวิญญาณของเราให้เป็นคนแบบนี้ชีวิตเราประกอบด้วย3ส่วนคือจิตวิญญาณจิตใจคือความคิดและร่างกายและทั้ง3ส่วนทำงานร่วมกันมีคนเขาพูดอย่างนี้บอกว่าเราไม่สามารถไปหยุดนกให้มาถ่ายบนหัวเราไ
ครเคยได้ยินงี้มั้ยเราไม่สามารถหยุดให้นกมาถ่ายบนหัวเราได้เมื่อเขาไม่ยังไงเราไม่สามารถไปบอกซาตานว่านกก็คือซาตานให้มันบอกความคิดที่ไม่ดีในหัวเรามันพยายามจะพูดกับเราตลอดเวลาความคิดที่ไม่ดีโอ้คุณไม่น่ารักโอ้คุณไม่มีความเชื่อหรอกพระเจ้าเกลียดคุณอะไรเงี้ยโอ้ยภรรยาแย่มากสามีแย่มากแล้วความคิดมันไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาเพราะมันมาถ่ายใส่หัวเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราสามารถเอาจิตวิญญาณของเราคือสปิริตเนี่ยไปบังคับความคิดของเราว่าอย่าพูดมันออกมาบางทีมันมีความคิดแล่นเข้ามาในสมองนะความคิดไม่ดีแต่สำคัญคืออย่าพูดออกมาลบมันไปซะจากความคิดในสมองและอย่าให้มันหลุดออกมาจากปากของเรานั่นแหละคือคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณคือเมื่อความคิดไม่ดีเปรี้ยงเข้ามากดมันลงไปใช้จิตวิญญาณที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเนี่ยพุชมันลงไปกดมันลงไปและอย่าให้มันหลุดออกมาที่ปากของเราเพราะความคิดนั้นมันจะออกมาที่ปากเราต้องเรียนฝึกที่จะกดความคิดที่ไม่ดีและไม่หลุดออกมาที่ปากของเราตลอดเวลาอาเมนไหมครับเหตุผลหนึ่งที่คนชอบบ่นเขาเพราะว่าเขาขาดจิตใจแห่งการโมทนาพระคุณเขาไม่ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่มีอยู่ที่จริงแล้วถ้าท่านไม่มีรถขี่ท่านก็บ่นว่าท่านไม่มีรถแต่ท่านลืมไปว่าขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยมีสองขาเดินได้จริงไหมถ้าท่านบอกว่าเนี่ยแม้มาอยู่อเมริกายากลำบากเหลือเกินทำงานชั่วโมงนึงได้แค่8เหรียญแต่ท่านลืมไปว่าคนในแอฟริกาเนี่ยก็ทำงานเขาอาจจะได้ชั่วโมงละ1เซนเพราะท่านไม่ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่ท่านมีนี่เป็นปัญหาหนึ่งคือขาดหัวใจแห่งการขอบพระคุณถึงได้บ่นอยู่ตลอดเวลาปัญหาที่2ก็คือว่าขาดความถ่อมใจทำไมคนถึงบ่นล่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาสมควรจะได้รับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า I deserve it ข้าพเจ้าสมควรจะได้รับสิ่งนี้สิ่งนั้นที่จริงแล้วถ้าเราถ่อมใจจริงๆเราจะไม่พูดอย่างนั้นว่าข้าพเจ้าสมควรจะได้รับเพราะที่จริงแล้วทุกอย่างที่มาในชีวิตเราเป็นพระคุณพระเจ้าทั้งนั้นผมมีภรรยาที่ดีมากชื่ออาจารย์ดาเวลาผมมองหน้าอาจารย์ดาเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าแหมเธอโชคดีเหลือเกินที่เธอแต่งงานกับฉันฉันเนี่ยมันรูปหล่อพ่อก็รวยการศึกษาสูงเงินก็มีที่เธอแต่งงานกับฉันเนี่ยเธอโชคดีมากๆฉันน่ะสมควรได้เธอถ้าคิดอย่างนั้นรับรองผมจะบ่นแน่ๆแต่เวลาผมมองหน้าอาจารย์ดาทีไรเป็นพระคุณพระเจ้าเรามันก็ไม่หรอกเรามันก็มีนิสัยอะไรไม่ดีหลายอย่างที่เขาอยู่ด้วยแล้วรำคาญใจท่านอาจจะบอกโอ้โหคุณหมอน่ารักมากถ้าท่านมาอยู่บ้านผมท่านจะรู้เลยว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ท่านน่ารำคาญผมจริงๆผมมีนิสัยอะไรไม่ดีหลายอย่างที่ผมต้องปรับปรุงแต่ว่าเป็นพระคุณพระเจ้าที่เขามาแต่งงานกับเราเห็นภาพไหมครับเห็นเข้าใจยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมองนี้ว่าทุกอย่างเป็นพระคุณของพระเจ้าหมดเลยสมาชิกในโบสถ์วันนี้ผมเข้าไปทักสมาชิกคนจีนคนหนึ่งชื่อย่าหลิงผมบอกย่าหลิงคุณเนี่ยเป็นพระพรสำหรับผมกับอาจารย์ดามากผมไม่เคยมองย่าหลิงว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณเนี่ยโชคดีนะมาเจอโบสถ์ดีผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยผมคิดว่าเป็นพระคุณพระเจ้าที่เขาเลือกมาโบสถ์ของเราทั้งที่เราก็มีอะไรไม่ดีหลายอย่างในโบสถ์ที่มันขัดตกบกพร่องเพราะว่าเรายังไม่สมบูรณ์เอเมนไหมครับถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะเลิกบ่นและทุกคนพูดสิครับบอกว่าทุกอย่างมาโดยพระคุณชาวอิสราเอลไม่ได้คิดอย่างนั้นชาวอิสราเอลตอนอยู่ในประเทศอียิปต์นั้นเขาเป็นทาสมีโซ่อยู่ในมือต้องไปขุดดินต้องไปทุบหินแล้วเขาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าส่งผู้กู้เข้ามาให้เราแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเขาส่งโมเสสเข้ามาโมเสสก็ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์หลายๆอย่างแม้แต่กระทั่งพวกบุตรหัวปีของชาวอียิปต์ก็สิ้นชีวิตโดยทูตสวรรค์จากพระเจ้าทำให้คนเหล่านั้นสิ้นชีวิตจนกระทั่งในที่สุดกษัตริย์ของอียิปต์ชื่อฟาโรห์ทนไม่ไหวต้องปลดปล่อยชาวยิวนั้นออกไปเป็นอิสระเดินเข้าไปในดินแดนคานาอันเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาพระเจ้าทำการอัศจรรย์พระเจ้าส่งผู้ช่วยเหลือมาคือโมเสสพระเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆเลี้ยงดูเขาให้มานาเขากินให้น้ำเขากินในถิ่นทุรกันดารที่จริงแล้วปกติแล้วคนที่จะเดินออกจากประเทศอียิปต์เข้าไปในดินแดนคานาอันหรือดินแดนพันธสัญญานั้นใช้เวลาแค่11วัน
แต่ทุกคนพูดสิ11วันแต่ชาวยิวเหล่านี้เดินรอบอยู่บนภูเขานั่นน่ะเป็นเวลา40ปีในจำนวน 2,500,000 คนนั้นมีแค่2คนที่เดินเข้าดินแดนคณาอันได้หรือดินแดนพันธสัญญาได้แล้วก็ลูกๆของเขาพระเจ้าให้พระคุณเดินเข้าได้แต่คน 2,500,000 คนตายหมดในดินแดนทุนทุรกันดารเป็นเวลา40ปีเพราะอะไรเพราะบ่นต่อว่าพระเจ้าที่จริงแล้วพระเจ้าคาดหวังคนเหล่านี้มากเลยว่าไม่ควรทำอย่างนี้เลยจริงไหมคิดดูดีๆสิส่งผู้ช่วยมาทำการอัศจรรย์มรุติกี่ครั้งเห็นทะเลแดงเปิดออกต่อหน้าต่อตาเห็นน้ำไหลออกมาจากหินเห็นขนมปังชิโลมานาตกลงมาจากสวรรค์พระเจ้าทำการอัศจรรย์ขนาดนี้ยังบ่นว่าพระเจ้าได้พระเจ้าเอาแรงมากเลยลงโทษไม่ให้คนดินแดนพันธสัญญาตายในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีพวกนี้ขณะที่กำลังเดินทางมาในชีวิตของเขาเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาเดินไปก็บ่นไปเดินไปก็บ่นไปผมอยากจะบอกว่าพวกเราทั้งหลายอาจจะไม่ใช่เป็นชาวยิวที่เดินอยู่จากเมืองอียิปต์เข้าดินแดนพันธสัญญาแบบนั้นแต่ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นกำลังเดินบนเส้นทางแห่งชีวิตของตนเองทั้งนั้นและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ามีเส้นทางของข้าพเจ้าเองแล้วท่านรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเส้นทางของเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนพระเจ้าให้อยู่ที่อุดรกุมภาวาปีบางคนพระเจ้าให้อยู่ที่กุมภาวาปีบางคนให้อยู่ที่บ้านยาบางคนให้อยู่อำเภอเมืองที่อุดรบางคนให้อยู่ที่สงขลาบางคนพระเจ้าส่งมาอยู่อเมริกามาอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลพระเจ้ามีเส้นทางของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราดังนั้นถ้าสมมติว่าท่านเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาอธิษฐานปุ๊บขอสามีเขาได้เลยไอ้เรานี่อธิษฐานมาแล้ว3ปียังไม่ได้อย่าบ่นเพราะพระเจ้ารู้ดีที่สุดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราถ้าเราเริ่มบ่นเราก็ทำเหมือนชาวอิสราเอลอ่ะคือเดินไปก็บ่นไปเดินไปก็บ่นไปในที่สุดเราก็จะวนเวียนอยู่รอบภูเขาอย่างนั้นไม่ได้เข้าดินแดนพันธสัญญาสักทีในความยากลำบากในชีวิตมองหาขุมทรัพย์นั้นสิครับพระเจ้าเตือนเราบอกว่ายังไงบอกว่าคำพูดของมนุษย์นั้นทุกคนนั้นมีกำลังหรือมีอำนาจที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ในหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ21บอกว่าความตายและความเป็น life or death อยู่ที่อำนาจของลิ้น death and life are in the power of the tongue เมื่อว่าท่านจะพูดอะไรก็ดีมันมีสิทธิอำนาจที่จะไปสร้างชีวิตหรือนำความตายมาในธุรกิจของท่านในชีวิตครอบครัวของท่านและในชีวิตร่างกายของท่านมีบุคคลหนึ่งในโลกและจักรวาลที่คำพูดมีฤทธิ์เดชมากเลยนั่นก็คือพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าไม่เคยทำบาปเลยพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ดังนั้นเวลาพระเจ้าตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขึ้นคำพูดของพระองค์มีฤทธิ์เดชมากพอพระองค์บอกว่าจงมีแสงสว่างเมื่อหลายพันปีมาแล้วแสงสว่างยังอยู่ถึงเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมถ้าท่านอยากให้คำพูดของท่านมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงท่านต้องพูดในสิ่งที่ถูกต้องและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แบบพระเจ้าท่านรู้ไหมทุกครั้งที่ท่านพูดอะไรออกมานี่นะมันมีฤทธิ์เดชออกไปแล้วเข้าไปในดินแดนแห่งโลกวิญญาณแล้วไปดึงสิ่งที่ดีลงมาก็ได้หรือดึงสิ่งที่ชั่วลงมาก็ได้ผมยกตัวอย่างถ้าท่านบ่นอยู่ตลอดเวลาโอ้ยอายุสั้นแน่ๆอายุสั้นแน่ๆอายุสั้นแน่ๆถ้าท่านพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านก็ไปดึงในโลกฝ่ายวิญญาณลงมาผีมันก็มาเพราะท่านเปิดประตูให้ผีมันเข้ามาแต่ถ้าท่านพูดบอกว่าข้าพเจ้าจะแข็งแรงข้าพเจ้าจะมีอายุยืนนานท่านก็เปิดประตูในสวรรค์ดึงสิ่งในสวรรค์ลงมาคำพูดของท่านนั้นมีกำลังและมีฤทธิ์เดชมีอำนาจท่านรู้ไหมว่าคำอธิษฐานเนี่ยเป็นคำพูดของสวรรค์ถ้าท่านอธิษฐานท่านกำลังติดต่อกับสวรรค์แต่ถ้าท่านบ่นพูดแง่ลบด่าคนนินทาคนท่านกำลังพูดคำพูดของนรกและท่านดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเองถ้าเราดูซิกษัตริย์ดาวิดพูดว่ายังไงในการใช้คำพูดของเขาเขาพูดอย่างนี้ในหนังสือสดุดีบทที่19ข้อ14บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระศิลาและพระผู้ไทยของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการรำพึงภาวนาในจิตใจเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด
ว้าวกษัตริย์เดวิดบอกว่าขอให้ทุกอย่างที่อยู่ในใจของข้าพเจ้าและทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของข้าพเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนไว้ในหนังสือสดุดีบทที่39ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้าตราบเท่าที่คนอธรรมอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าหมายความว่าพวกคนอธรรมมาแกล้งเขาแทนที่เขาจะเปิดปากพูดด่ากลับเขาบอกเขาใส่บังเหียนแล้วจะไม่พูดสิ่งไม่ดีตอบโต้คนที่ไม่ดีกับเขากษัตริย์ดาวิดบอกว่าขอพระเจ้าใส่บังเหียนที่ปากของข้าพเจ้าสุภาษิตบทที่8ข้อ6และข้อ7บอกว่าฟังสิเพราะเราจะพูดถึงสิ่งที่มีเกียรติเราท้าทายโลกบอกว่าฟังสิข้าพเจ้าจะใช้ปากพูดแต่สิ่งที่มีเกียรติเพราะสิ่งที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเราเพราะปากของเราจะเปล่งความจริงและความโหดร้ายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังต่อริมฝีปากของเราผมอยากจะถามว่านี่เป็นคำอธิษฐานของท่านหรือเปล่าว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากใจของท่านนั้นเป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าปากของท่านจะพูดแต่สิ่งที่ให้เกียรติเป็นสิ่งที่น่าโมทนาเป็นสิ่งที่น่าได้รับเกียรติท่านจะพูดแต่สิ่งที่ดีและขอพระเจ้าใส่บังเหียนที่ปากของท่านหรือเปล่าพระคัมภีร์พูดบอกว่าเมื่อท่านพูดสิ่งใดที่ยังไม่เกิดขึ้นมันบังเกิดขึ้นได้โรมบทที่4ข้อ17บอกว่าอย่างนี้ตามที่คำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของมวลประชาชาตินี่พระเจ้ากำลังพูดกับอับราฮัมต่อพระพักพระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาฟังดีๆนะครับนี่เป็นประโยคที่ผมต้องการเน้นและทรงเรียกสิ่งของที่ยังไม่ได้มีให้มีขึ้นพระเจ้าพูดบอกว่าซาร่ายังไม่มีท้องใช่ไหมเราบอกว่าเจ้าจะมีท้องแม้เจ้าอายุ90ปีเห็นไหมคำพูดไปก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันเราต้องประกาศสิทธิ์สิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่ประกาศสิทธิ์สิ่งที่เป็นคำสาปแช่งหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตชาวอิสราเอลไม่ทำอย่างนั้นชาวอิสราเอลนั้นบ่นอยู่ตลอดเวลาในหนังสืออพยพบทที่16ข้อ3บอกว่าคนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าพวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์และขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่านี่ท่านกลับนำพวกข้าพเจ้านี่เป็นนิสัยของมนุษย์จริงๆเวลาอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราต้องโทษคนอื่นก่อนชาวยิวอธิษฐานขอพระเจ้าส่งพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาก็คือโมเสสพอสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นท้องหิวนิดนึงกระหายน้ำหน่อยนึงแทนที่จะมีความมั่นคงในพระเจ้าเดินไปด้วยความเชื่อหวังว่าพระเจ้าจะให้ชัยชนะเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาเขาทำอะไรครับเขาโทษโมเสสเขาโทษอารอนบอกว่าเนี่ยเพราะคุณน่ะพาฉันออกมาโอ้ยจิตใจแล้วมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เป็นนิสัยมนุษย์คือบ่นต่อว่าคนอื่นก่อนไม่เคยมองความผิดของตัวเองผมอยากจะสอนนะครับว่าเราอย่ามัวแต่จับความผิดของคนอื่นบ่นเรื่องว่าของคนอื่นต่อว่าคนอื่นให้เรามองความผิดของตัวเองว่าเราทำอะไรไม่ดีหรือเปล่ามันถึงได้เกิดเรื่องเป็นอย่างนั้นให้เราเติบโตในทางของพระเจ้าเลิกเป็นคนขี้บ่นเราต้องเป็นคนที่เติบโตเพราะว่าการเติบโตนั้นมาในความยากลำบากเรียนที่จะเสียสละเรียนที่จะดำเนินชีวิตเดินในพระคุณของพระเจ้าแทนที่จะต่อว่าคนอยู่ตลอดเวลาบ่นต่อว่าคนอยู่ตลอดเวลาและถ้าเราสามารถเติบโตได้จริงๆเรียนรู้ที่จะเสียสละเรียนรู้ที่จะมีจิตใจที่ถูกต้องในความยากลำบากในที่สุดพระเจ้าจะทรงอวยพรให้กับชีวิตของเราและประทานรางวัลให้กับชีวิตของเราคนที่เติบโตในทางของพระเจ้าจะเป็นคนแบบนี้เป็นคนที่ยินดีทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าความรู้สึกมันจะไม่ดีฟังใหม่นะครับคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเขายินดีที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าความรู้สึกภายในมันจะไม่ดีและปากมันอยากจะบ่นออกมาแต่เขาก็ไม่บ่นแต่เขายังทำดีต่อไปนั่นคือคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณจริงๆพระเจ้าทรงยอมให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อเราผ่านการทดสอบเราจะได้เติบโตขึ้นถ้าท่านไม่ผ่านท่านบ่นท่านก็แพ้แล้วกลับไปต้องผ่านการทดสอบอีกไม่เคยเข้าดินแดนพันธสัญญาสักทีก็จะวนเวียนอยู่รอบภูเขาอย่างเงี้ยจนกว่าจะสอบผ่านไม่สอบตกอีกต่อไปในหนังสืออพยพบทที่17ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าประชาชนกระหายน้ำที่ตำบล นั้นจึงบ่นต่อว่าโมเสส
ทำไมท่านจึงพาพวกข้าทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของข้าออกมาจากประเทศอียิปต์ให้อดน้ำตายบทที่16บ่นว่าไม่มีอะไรกินบทที่17บ่นว่าไม่มีน้ำกินความผิดของโมเสสอีกแล้วน่าสมเพชจริงๆที่คนเหล่านี้บ่นต่อว่าผู้นำอยู่ตลอดเวลาและดูสิเกิดอะไรขึ้นในหนังสือกันดารวิถีบทที่21ข้อ4ถึงข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ผมอยากจะอธิบายนิดนึงเมื่อท่านสรรเสริญพระเจ้าและอธิษฐานท่านเปิดประตูให้พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และมีฤทธิ์เดชมาทำงานเมื่อท่านเริ่มบ่นท่านเปิดประตูให้ผีมารเข้ามาทำงานแล้วดูสิเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมเขาทั้งหลายออกเดินจากภูเขาโฮตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดมประชาชนท้อถอยเพราะเหตุหนทางและประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าและว่าโมเสสว่าบ่นทั้งพระเจ้าและว่าโมเสสทำไมพาเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดารตอนแรกเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์ขอออกมาพอออกมามาบ่นต่อว่าพระเจ้าเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้ฟังดีๆนะครับเราเบื่อมานาอันไร้ค่านี้ไอตอนที่หิวอยู่เนี่ยพระเจ้าขออาหารพระเจ้าสุสาทำการอัศจรรย์ส่งมานาลงมาจากสวรรค์ตกลงมาเต็มพื้นไปหมดเลยจะได้เก็บกินได้ฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงินพอกินไปได้สักพักหนึ่งไม่กี่วันเริ่มบ่นอาหารที่ไร้ค่านี้โอ้โหตบหน้าพระเจ้าจริงๆพระเจ้าให้การอัศจรรย์ต่อว่าว่าอาหารนี้ไร้ค่าแล้วพระเจ้าก็ทรงให้งูแมงเซามาในหมู่ประชาชนงูก็กัดประชาชนและคนอิสราเอลตายมากเท่าที่เข้าใจในพระคัมภีร์ตายไป 20,000 คนและประชาชนมาหาโมเสสและกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่านขอทูลแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำงูไปจากเราเสียดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชนผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนได้ดีมากเลยหลายครั้งเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราสนใจอยู่อย่างเดียวคือคำตอบจากสวรรค์การอัศจรรย์ของานได้พองานได้มาสักพักเหนื่อยเหลือเกินงานนี้มันวุ่นวายเหลือเกินพระเจ้าขอเปลี่ยนงานของานการอัศจรรย์เปลี่ยนงานเพราะเราไปเปลี่ยนงานใหม่ไปสัก6เดือนโอ้ยเจ้านายก็เค็มเจ้านายก็ว่าพระเจ้าขอการอัศจรรย์หรือเราอาจจะขอสามีเพราะแต่งงานเข้ามาไปสักปีนึงพระเจ้าสามีไม่เอาไหนเลยไม่เห็นช่วยอะไรหนูเลยไม่เห็นช่วยล้างจานเลยไม่เห็นช่วยเก็บกวาดบ้านเลยมีแต่ไปทำงานหากินอย่างเดียวแต่ลืมไปนะว่าเขาเป็นคนเอาเงินมาเข้ามาให้ก็บ่นต่อว่าพระเจ้าบ่นต่อว่าสามีขอการอัศจรรย์ใหม่ส่งสามีคนใหม่มาห้ามทำนะครับนี่ผมพูดเล่นที่ผมกำลังพูดว่าอะไรผมกำลังจะอธิบายอย่างนี้ให้ท่านเห็นภาพว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยท่านไม่ต้องการการอัศจรรย์หรอกเพราะถ้าท่านได้การอัศจรรย์จากพระเจ้าอธิษฐานและตอบพอไปอันต่อไปท่านก็ขอการอัศจรรย์อีกบ่นอีกบ่นแล้วขอการอัศจรรย์ไปเรื่อยๆเหมือนชาวยิวที่จริงแล้วหลายคนในห้องนี้หรือที่ฟังคำสอนเนี่ยไม่ได้ต้องการการอัศจรรย์แต่ต้องการความเติบโตฝ่ายวิญญาณ You need spiritual maturity more than miracles เพราะว่าถ้าท่านมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็จะพอใจและไม่บ่นและพระเจ้าก็จะให้การอัศจรรย์เองโดยปริยายโดยไม่ต้องขอแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าต้องการความเติบโตฝ่ายวิญญาณมากกว่าการอัศจรรย์เอเมนเห็นแล้วยังว่าเมื่อบ่นไปมากๆงูก็เข้ามากัดคนตายไป 20,000 คนระวังให้ดีๆถ้าท่านบ่นอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเพราะท่านเปิดประตูให้ผีร้ายวิญญาณชั่วเข้ามาในชีวิตของท่านโดยการบ่นนั้นในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ14บอกว่าจงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน Do all things without complaining and disputing ถ้าจะรับใช้พระเจ้าก็อย่าบ่นเอเมนไหมครับถ้าจะช่วยเหลือคนเลี้ยงดูเขาก็อย่าบ่นถ้าจะส่งคนกลับบ้านก็อย่าบ่นส่งด้วยความชื่นชมยินดีฟิลิปปีบทที่2ข้อ15พูดต่อบอกว่างี้เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิ
ของพระเจ้าในท่ามกลางพงพันธุ์ที่คดโกงและวิปลาสคือโลกนี้เต็มไปด้วยคนความบาปเต็มไปด้วยคนบาปที่คดโกงและวิปลาสแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามด้วยจิตใจที่ถูกต้องและไม่บ่นท่านก็จะปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกพูดง่ายๆว่าถ้าท่านทำอะไรแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่บ่นไม่ต่อว่าเป็นคนที่มีท่าทีดีท่านถูกเรียกโดยพระเจ้าว่าท่านเป็นดวงดาวที่สดใสในท่ามกลางโลกแห่งความมืดนี้เมื่อใครเห็นชีวิตของท่านเขาก็อยากจะมารู้จักพระเยซูเพราะว่าท่านไม่บ่นสิ่งที่น่าขายหน้าที่สุดในฐานะคริสเตียนอันหนึ่งก็คือไปที่ไหนก็เป็นคนขี้บ่นคนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาเห็นแล้วเขาก็สายหน้าถ้าเจ้านายเราไม่ใช่คริสเตียนแล้วเราเป็นลูกน้องเขาแล้วเราไปทำงานกับบ่นเขาก็สายหน้าบอกพวกคริสเตียนนี้ไม่ไหวเลยมิแต่บ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำเราเรียกยิ้มแย้มทำด้วยความชื่นชมยินดีเจ้านายเขาก็จะเห็นแสงสว่างในชีวิตของเราและเขาก็อยากจะมารู้จักพระเจ้าอาเมนไหมครับญาติพี่น้องของเราที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาก็อยากจะมารู้จักพระเจ้าเพราะคริสเตียนนั้นเป็นคนที่แง่บวกเป็นคนที่มีจิตใจขอบพระคุณมีความถ่อมใจและมองโลกในแง่ดีหวังว่าพี่น้องคงได้เรียนบางอย่างในวันนี้วันนี้ผมอยากพูดเรื่องเดียวคือห้ามบ่นห้ามต่อว่าและมองหาข้อผิดของคนอื่นแล้วก็มีแต่ว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคราวหน้าเราจะเรียนกันต่อว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรจะพูดจากปากของเราและทุกคนพูดสิครับปากคำพูดมีอำนาจให้ชีวิตหรือความตายอาเมนให้เราอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่เตือนใจเราทั้งหลายนั้นให้ระวังปากของเราลิ้นของเราและคำพูดของเราขอพระเจ้าใส่บังเหียนบนปากของเราทุกคนที่จะไม่หลุดเผลอพูดออกมาสิ่งที่อยู่ในใจและเป็นสิ่งที่ไม่ดีขอพระเจ้าเมตตาด้วยอย่าให้พี่น้องในคริสตจักรที่ฟังคำสอนนี้นั้นเป็นคนชอบบ่นชอบต่อว่าชอบมองความผิดของคนอื่นโทษความผิดของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ให้เรานั้นเป็นคนที่ขอบพระคุณพระเจ้าเป็นคนที่คิดแง่บวกพูดแง่บวกอยู่ตลอดเวลาขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้พี่น้องคริสเตียนในยุคนี้นั้นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นแสงสว่างในโลกแห่งความมืดนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนเมื่อทราบว่ามีใครที่ฟังคำสอนนี้ไม่ว่าจะผ่านทางพอดแคสต์หรือผ่านทาง MP3 หรือมีใครก็ตามที่ฟังคำสอนทางผ่านซีดีนั้นแล้วบอกว่าลูกเห็นตัวเองว่าลูกเป็นคนบาปจริงๆลูกชอบพูดแง่ลบชอบบ่นและลูกก็อยากจะเลิกเป็นคนบาปอยากจะให้พระเจ้ายกโทษบาปให้กับลูกขอมาเป็นลูกของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเข้ามาในชีวิตให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตและช่วยลูกด้วยให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ว่าด้วยกายวาจาและใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในชีวิตช่วยเหลือลูกด้วยถ้าท่านเป็นคนคนนั้นอยากให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านพระเจ้าบอกว่าเรายืนอยู่เคาะอยู่ที่ประตูถ้าเราเปิดประตูและสารภาพด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจะได้รับความรอดรอดจากอะไรครับรอดจากบาปรอดจากนรกบึงไฟรอดจากผีร้ายวิญญาณชั่วจากโรคภัยไข้เจ็บจากคำสาปแช่งรอดจากโซ่ตรวนในชีวิตการพ่ายแพ้และความผิดหวังในชีวิตพระเจ้าจะทรงให้ชัยชนะกับชีวิตของเราให้เราขอพระเจ้าดีไหมครับว่าตามผมอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์เมตตายกโทษบาปให้ลูกด้วยวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปเชื่อในใจและประกาศด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในหัวใจลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายชำระบาปของลูกออกไปขอพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตลูกให้ดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชที่มีชัยชนะ
เหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและความบาปในชีวิตของลูกลูกขอฝากชีวิตกับพระองค์รับใช้พระองค์ติดตามพระองค์จนไปถึงวันสุดท้ายในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่รับเชื่อพระเจ้านะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูใครมีปัญหาเรื่องปากบ้างยกมือขึ้นใครอยากให้พระเจ้าช่วยเรื่องให้เลิกบ่นสักทีขอฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยท่านนะครับฮาเลลูยาจะได้เลิกบ่นนะผมก็ต้องเลิกบ่นเหมือนกันบางทีผมก็เผลอออกมาบ่นผมก็ต้องขอโทษพระเจ้าสารภาพบาปขอพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้มีบังเหียนอยู่ที่ปากของเราอาเมนนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูถ้าท่านอยากให้พระเจ้าช่วยผมจะวางมืออธิษฐานเผื่อให้ท่านขอพระเจ้าช่วยท่านในวันนี้นะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org